สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการคำนวณวันทําการโดยที่เราสามารถระบุได้ว่าให้วันไหนที่เป็นวันหยุดอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเอาปกติเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดแต่ในบางที่อาจจะบอกว่าวันอาทิตย์วันจันทร์เป็นวันหยุดหรือบางที่อาจจะบอกว่าวันอาทิตย์วันเดียวเป็นวันหยุดแบบนี้เนี่ยเราจะคํานวณได้ยังไงปกติในการคํานวณลักษณะนี้ใน Excel จะมีอยู่2กรณีนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าจากวันที่เรากําหนดนะครับ ไปอีกสมมติ7วันทําการตรงกับวันที่เท่าไหร่เลขอันเ่งจะบอกวันเนี่ยในช่วง2วันนี้นะครับมีวันทําการทั้งสิ้นกี่วันอ่ะเรามาดูตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับตัวแรกจะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า w o r k d a y i n t l นะฮะซึ่งตัวนี้จะใช้งานคล้ายๆกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า workday นะฮะ เพียงแค่ว่าตัวนี้จะอนุญาตให้เราระบุได้ว่าตัววีคเอนของเรานะครับจะให้เป็นแบบไหนนะฮะจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นอาทิตย์จันทร์หรือว่าบางทีอาจจะเป็นวันพฤหัสอย่างเดียววันศุกร์อย่างเดียววันอาทิตย์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานจะเป็นอย่างนี้อย่าง,างเช่นในที่นี้ดูตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วก่อนละกันผมบอกว่าจากวันที่1ม่กราลาปี2022นะครับไปอีก7วันโดยที่ตรงวีคเอนตรงนี้ผมบอกว่าให้โค้ดเป็น1ก็คือให้คลิปเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับ แล้วก็ในนี้ผมจะระบุตัว h o l เ d a y เข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นวันที่1เป็นวันหยุดวันที่3ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่แบบนี้เนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับบอกว่าวันที่1แล้วก็ไปอีก7วันทําการเนี่ยวันที่1เป็นวันหยุด2ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดวันที่3ชดเชยเพราะฉะนั้นถ้า7วันทําการก็คือวันที่4 5 6ห้าหก เจวันตรงนี้แล้วก็วันที่5วันที่6วันที่7เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็นวันที่12แบบนี้นไครับอันนี้เครื่องผมแสดงวันเป็นแบบอเมริกานะครับอันนี้นมันจะขึ้นเป็นเดือนวันปีเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการสร้างสูตรนะครับเดี๋ยวผมลบตัว c 5ทิ้งไปก่อนก็พิมพ์เท่ากับ W O R K เนี่ยเราจะมี work day แบบที่มี I N T L เราจะเลือกตัวนี้นะฮะ แล้วเราก็ผ่านค่าเนี่ยตัวแรก s start d a t e อันนี้ผมก็คือ c 2แล้วก็พิมพ์คอมมาจากวันนี้ไปอีกกี่วันทำการอันนี้เป็น c 3นะครับแล้วก็ตรงตัวถัดมานะครับ week n เนี่ยเราก็เลือกได้นะครับมันก็จะมีบอกอย่างเช่นถ้าใส่เลขหนึ่งหมายถึงวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดใส่เลข2หมายถึงอาทิตย์จันทร์เป็นวันหยุดนะ ซึ่งอันนี้ผมเขียนแยกมาเป็นเซลล์ C4 เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเนี่ยเอาค่าในเซลล์ C4 มาใช้ว่าเป็นตัวระบุอย่างเช่นใน C4 ผมมีค่าเป็นเลข1เนี่ยเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดแล้วถัดมาผมระบุตัว holidays เข้าไปได้ด้วยผมบอกว่าอันเนี้ยผมมี h o l i d a y ของประเทศไทยนะครับอยู่ในนี้ตัว F3 จนถึง F33 เนี่ยวงเล็บปิดเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยวันทำการหลังจาก วันที่1ไปนะครับตรงกับวันที่12แต่ครั้นี้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวบริษัทเรานะครับทำงานจันทร์ถึงเสราร์มีหยุดแค่วันอาทิตย์อย่างเดียวเพราะงั้นผมก็จะผ่านค่าเลข11เข้าไปเป็นตัวว e e เอ็นนะเดี๋ยวนะครับตรงนี้คำตอบเป็น12อยู่ใช่ไหมครับถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น11เนี่ยครั้นี้คำตอบจะได้เป็นวันที่11มกราแทนละนะฮะ เรามานับดูได้นะครับ1 2, 3จะเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้น7วันจากวันที่1นเนี่ยเราก็นับวันที่4 5 6 7้าเดดเนี่ยเป็น5วันไปละว,วันที่9หยุดเพราะฉะนั้นวันที่10ก็เป็นวันที่6วันที่11ก็เป็นลำดับที่7เพราะฉะนั้นคำตอบเลยได้11นะครับ โซน f u ฟังชันหนึ่งที่คู่กับมันก็คือ network days นะครับก็ทำงานเหมือนๆกันอันนี้จะหาว่าเนี่ยจากวันหัวท้ายแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราระบุวันหยุดแล้วก็บอกว่าอันไหนเป็นวันที่เป็น w e k End เนี่ยเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นว่าในระหว่าง2วันนี้มีวันทำการทั้งสิ้นกี่วันวิธีการใช้งานมาดูตรงที่42ผมก็พิมพ์เท่ากับ network days แบบ I N T L นะฮะดับเบิลคลิกไปแล้วก็ ตัวแรกก็คือ start date นะผมบอกว่าวันจากวันที่ตัวนี้จนถึงวันที่นี้ก็คือวันที่1ถึง11เนะี่ยแล้วตรง week end ของผมผมเอาค่าในเซลล์ C 1มานะครับแล้วผมบอก holiday เข้าไปด้วยเลยนะฮะแบบนี้นะแล้วผมก็วงเล็บปิดเนะี่ยมันก็จะบอกว่าเนะี่ยจากวันนี้ถึงวันนี้ถ้าให้วันหยุดของเราเป็นเสาร์อาทิตย์รวมถึงวันนักขัตฤกษ์เนะี่ย จะมีอยู่ทั้งสิ้น6วันมานับดูนะครับเช่นวันที่1 2 3เนี่ยเป็นวันหยุดเห็นไหมครับพอเราตกำหนดตรงนี้วันที่3เพราะฉะนั้น6วันก็คือวันแรกคือวันที่4ถัดมา5้าก็ก็ไป4วันละแล้วก็ถัดมาก็1 0 11ก็เลยกลายเป็น6แต่ถ้าผมบอกว่าเอาเหมือนตัวอย่างล้อของข้างบนนะครับว่าเราทํางาน6วันคือจันทถึงเสาร์ให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดผมเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เป็น11 Enter ไป ครันี้มันก็จะบอกว่ามีวันทำงานอยู่ทั้งสิ้น7วันนะอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีการใช้สมมุติผมอยากรู้ว่าในปี2022นะครับมีวันทำงานทั้งสิ้นกี่วันผมก็พิมพ์เข้าไป2022ูนย์คีดแบบนี้แล้วสมมุติว่าเราถือว่าเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเนี่ยตรงนี้ใส่เลข1เข้าไปก็คือจะมีวันทำงานทั้งสิ้น236วันโดยที่ยึดตามบรหยุนักคัตลเลอ์ที่อยู่ในคอลัมน์ F ตรงนี้ นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ